ตอนนี้นะคะครม.เนี่ยเขาก็ได้ชิมข้าวบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี้วันนี้ตอนเที่ยงหลายคนก็จับตาดูนะคะว่าเอ้ยหลายมันจะมีใครเอาข้าว10ปีไปให้นายกกินไหมคุณภูมิธรรมเขาเล็งอยู่นะคะพอเที่ยงปุ๊บหลายคนก็จับตามองเอ้ามื้อเที่ยงนายกจะรับประทานข้าวของใครนะคะแต่อยู่ๆค่ะนายกก็โพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพขณะกินมื้อเที่ยงพร้อมแคปชั่นที่ว่าตอนผมไปลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรเอาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลามาฝากให้ลองชิมวันนี้มื้อกลางวันที่ทำเนียบผมเลยเอามาหุงทุกคนบนตึกไทยคู่ฟ้าจะได้ชิมไปพร้อมกันด้วยผมบอกเลยว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาคุณภาพดีไม่มีตกครับกลิ่นหอมเม็ดเรียงสวยเอาพอโพสเท่านี้เท่านั้นแหละนะฮะใช่มันคนละข้าวหลายคนก็แบบเอ้าท่านนายกนายกกินข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลามันก็กลิ่นหอมนะสิเม็ดเลี้ยงสวยมันก็ถูกแล้วแล้วทำไมท่านไม่กินข้าว10ปีล่ะคะท่านจะกินข้าว10ปีกี่โมงเมื่อไหร่วันไหนน่าจะลองชิมข้าว10ปีสักทีนึงส่วนด้านคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะในกรณีว่าแม่ข้าว10ปีเนี่ยท่านอนุทินกล้าไหมท่านอนุทินบอกว่าถ้านายกกล้าผมก็กล้าผู้นำกล้าผมก็ต้องกล้าสิท่านว่าอย่างนี้นะคะนะคือคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณสุทินบอกว่าในส่วนของกองทัพพร้อมครับพร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากเป็นการลดค่าเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลยินดีที่จะรับแล้วก็ช่วยแต่การจัดซื้ออาหารมาให้กำลังพลกินแม่ก็ต้องขอบอกนะว่าขอสอบถามไปยังหน้าที่ผู้รับผิดชอบก่อนนะฮะเพราะว่าอาหารให้กำลังพลเนี่ยก็ต้องดูหน่อยว่ามันมีคุณภาพหรือเปล่านะคะข้าว10ปีเนี่ยยังประเด็นร้อนของสังคมจริงๆคุณผู้ชมวันนี้เรามีอาจารย์ออสนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์นะคะอาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายของเราแล้วค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ออสอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ตอนนี้กระแสเรื่องข้าว10ปีกำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมนะครับถ้ารัฐบาลมาขอให้อาจารย์ออสลองชิมอาจารย์ออสจะกล้าชิมไหมครับผมไม่กินครับไม่เอาใช่มันเป็นสิทธิ์ของเราเนอะอาจารย์นะทำไมอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงไม่กินคือจะน็อตมีข้าวใหม่ที่เลือกได้จะกินข้าวใหม่ดีกว่าเหมือนท่านนายกฮะแต่เลือกกินโอ้จริงใช่ข้าวใหม่ก็มีต้องเยอะแยะบ้านเราไม่ได้ขาดแคลนข้าวซะหน่อยแต่สีมันดูไม่ค่อยน่ารับประทานแล้วก็มีหลายอย่างที่เรากังวลกันอยู่นะครับเพราะว่าข้าวเก่าที่เขาเก็บเนี่ย10ปีเนี่ยเขาต้องรมควันในเรื่องของการไล่แมลงในทุกๆเดือนทุกๆ2เดือนเนี่ยนะฮะก็จะมีสารเคมีในกลุ่มไล่แมลงพวกเมทิลโบรไมด์พวกฟอสไฟอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยประมาณ5นาทีก็จะระเหยออกนะครับแต่ว่าเขาต้องพ่นประจำเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่ข้าวเนี่ยมันจะดูดซับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่มาบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีสารกลุ่มนี้ตกค้างนะนะครับอันนี้ประเด็นประเด็นที่สองก็คือไม่รู้ว่าพ่นสม่ำเสมอจริงไหมนะฮะหนูมาเพ่นพ่านหรือมอดแมลงอะไรมาเพ่นพ่านนะฮะมันก็จะมีเรื่องของเชื้อโรคนะครับที่จะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ากังวลมากก็คือเชื้ออัลฟาท็อกซินนะฮะอัลฟาท็อกซินเนี่ยทางญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะกังวลมากนะฮะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าอัลฟาท็อกซินมันจะเกิดกับตัวข้าวสารอาหารแห้งโดยเฉพาะข้าวที่เก็บนานๆแป้งที่เก็บนะครับพวกนี้เป็นสัตว์ก่อมะเร็งที่ขึ้นบัญชีดำขององค์การอนามัยโลกเลยว่าถ้ากินต่อเนื่องนะครับก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นฝดอาจารย์นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลหรือหน่วยตรวจแลบของรัฐบาลสักหน่วยเลยนะฮะว่าไม่มีอัลฟาท็อกซินไม่มีสารตกค้างของเมทิลโบรไมด์สามกลุ่มฟอสฟีนนะฮะวันนี้นักข่าวก็เอาข้าวนี่แหละมาให้อาจารย์น็อตแล้วนะฮะอาจารย์น็อตก็ส่งให้นักวิทยาศาสตร์ช่วยตรวจให้นะฮะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ศูนย์วิจัยข้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับซึ่งผลน่าจะออกมาประมาณวันพรุ่งนี้นะฮะก็รอติดตามชมว่าจะมีอัลฟาท็อกซินหลงเหลืออยู่ไหมหรือว่ามีสารเคมีหลงเหลืออยู่ไหมนะครับแต่ว่าครับการตรวจเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอย่างมาครบแบบทุกล็อตไหมครับเพราะปริมาณข้าวมันเยอะใช่ไหมครับครับมันก็เป็นมีแนวทางที่เสนอว่าเออเอาไปแปรรูป
เป็นแอลกอฮอล์หรือไปกลั่นเป็นเหล้าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ครับเนาะอาจารย์ครับอาจารย์แล้วอย่างคุณภูมิธรรมแล้วก็หลายๆคนที่ไปลองชิมข้าวเนี่ยอาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้ากินต่อไปนานๆอย่างเงี้ยอาจารย์เอาคิดว่าจะมีส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายบ้างไหมครับคืออาจารย์น้องแนะนำเลยถ้าจะรณรงค์นะก็คือแบ่งไว้สักตันหนึ่งนะฮะก็เป็นอาหารเที่ยงอาหารเย็นของครม.อันดับแรกครับแล้วก็ถ้าจะส่งไปให้ทหารเนี่ยก็ต้องถามพี่น้องทหารด้วยว่าเขาจะกินไหมกระทรวงกลาโหมถ้ามีข้าวใหม่เนี่ยก็กินข้าวใหม่ดีกว่าคือมีอัลฟาท็อกซินนะฮะไม่ว่าจะอยู่กระสอบไหนก็ตามถ้ากินต่อเนื่องก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้เพราะว่าอัลฟาท็อกซินเป็นสารก่อมะเร็งครับหรือถ้ามีสารปนเปื้อนกลุ่มเมทิลโบรไมด์กลุ่มฟอสไฟต์พวกนี้ก็เป็นสารเคมีที่ไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพเรานะครับเพราะนั้นเราจะการันตีได้ไงว่าถ้าคนไทยมากินแล้วมันจะเจอแจ็คพอตกระสอบไหนจะมีกระสอบไหนไม่มีตรงนี้มันการันตีไม่ได้เลยนะครับถ้าส่งขายไปต่างประเทศแอฟริกาเขารับไปก็ไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็ได้เงินมาล็อตแรกตามข่าวก็ประมาณ270 ล้านนะแต่ถ้าเราเอามาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์นะรัฐบาลมีโรงกลั่นแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดระดับเอเชียเลยเนี่ยที่กลั่นแอลกอฮอล์เป็นฟู้ดเกรดทำแอลกอฮอล์ล้างแผลหรือเอาแอลกอฮอล์ไปผสมในน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์เติมในรถยนต์เนี่ยนะฮะปกติเขาก็เอามันสำปะหลังมาหมักเอาต้นอ้อยจากอ้อยมาหมักนะเราก็เปลี่ยนเอาข้าวเก่าเนี่ยไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์มันก็แวลูแอดเดดเพิ่มมูลค่าได้ราคาที่มากกว่า270 ล้านบาทดีกว่ามันใช่ไหมครับอาจารย์น้อยคะแล้วทำไมรัฐบาลดูเหมือนอยากจะดึงดันให้ขายข้าวไปเป็นข้าวที่หุงรับประทานให้ได้อะคะอาจารย์ทั้งที่ทางเลือกอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็มีใช่คือจะต้องคิดว่าคงเป็นวิธีง่ายสุดที่จะเคลียร์สต็อกนะฮะก็คือข้าวอย่าลืมว่าข้าวตัวนี้มันเป็นคดีความอยู่ด้วยนะฮะมันเป็นเรื่องของคดีจำนำข้าวเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณขายไปต่างประเทศมันก็ไม่การันตีหรอกว่าเอ๊ะมันจะวนกลับมาในบ้านเราไหมนะครับข้าวเหลืองๆเนี่ยนะฮะหรือเพราะว่าข้าวอย่างเงี้ยมันต้องขายถูกแน่ๆเพราะว่าเก่าอะฮะเพราะนั้นเมื่อถูกเนี่ยมันก็จะตัดราคาของใหม่อะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องผลประโยชน์เยอะแยะหรือการทุจริตคอร์รัปชันที่มันจะวนกลับมาในบ้านเราไหมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องความปลอดภัยเราก็ยังไม่การันตี 100% นะการที่จะเคลียร์สต็อกเหล่านี้ก็ถ้าขายได้ก็ดีครับถ้าไม่วนกลับมาบ้านเรานะครับแต่ถ้าเอาไปแปรรูปเหมือนที่จะว่าพูดนะถ้ารัฐบาลรับฟังนะฮะเรามีหน่วยของเราอยู่แล้วทำเพิ่มมูลค่าได้อยู่แล้วเนี่ยก็เสียเวลาสักหน่อยนึงก็หมักต่อไหนๆก็เก็บมา10 ปีแล้วก็หมักต่อสักเดือน2 เดือนก็ยัดเข้าไปในเตาหอกันมันจะเป็นเหมือนหอกันน้ำมันนะฮะก็กันเป็นแอลกอฮอล์นะเชื้อโรคอะไรมันก็ตายหมดเพราะว่ามันแปรสภาพกลายเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นอีกสารตัวหนึ่งละนะความบริสุทธิ์ 95-98% ก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะท่านนายกก็จะได้แอลกอฮอล์ล้างแผลได้แอลกอฮอล์ไปเติมรถท่านประชาชนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันอาจารย์ถามเขาบอกว่าเสียดายก็แบ่งไว้กินใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรท่านกินถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งแบบประชาชนตาดำๆเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจารย์เราควรจะทำยังไงมันถึงจะแบบหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปเจอไอ้ข้าว10 ปีเนี่ยครับถ้าสมมติเขาทำออกมาจริงๆอะครับสังเกตยังไงคือพี่พศครับเวลาเราจะกินอะไรเราก็ดมดูก่อนจะไปกินมันโตๆเนี่ยเขาก็คงไม่กินละแล้วก็ข้าวหอมมันดิมันก็ต้องหอมจริงๆอ่ะอันนี้เขาล้างก็ที่จะเราเห็นนะล้าง15 น้ำแล้วก็ล้างด้วยน้ำส้มสายชูด้วยนะวิตามินเกลือแร่กลิ่นหอมของข้าวมันก็ไปหมดแล้วอ่ะเราลองบีบจมูกกินข้าวนะมันไม่อร่อยเลยนะครับเพราะนั้นข้าวมันคือศาสตร์และศิลป์มันคืออรรถรสอ่ะแล้วเรามีข้าวใหม่ที่เลือกได้เราทำไมไม่กินข้าวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บไว้กินในครม.ท่านเลยนะฮะหรือถ้าแปรรูปเหมือนที่อาจารย์ว่ามันก็กลายเป็นแอลกอฮอล์ก็ดีกว่าค่ะหรือถ้าพี่ข้าวไปก็เอาไปเลยนะฮะค่ะครับผมอาจารย์ออสฮะอาจารย์ออสได้ข้าวมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะได้แล้วครับผมค่ะพรุ่งนี้จะรู้ผลถูกไหมฮะว่าเป็นผลว่าเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้จะรู้ผลบางตัวที่เราตรวจนะครับเพราะบางตัวใช้เวลาเป็นอาทิตย์ครับผมอาจารย์ได้มาเยอะไหมครับแบ่งให้คุณพศอนนท์เขาไปหุงทุกมื้อได้ไหมอาจารย์ไม่ผมไม่เดี๋ยวส่งให้พี่พศหนึ่งกิโลโอ้อาจารย์ผมไม่เอาอยู่แล้วผมก็ดมแบบที่อาจารย์บอกแหละ